และแล้วก็เป็นเรื่องที่จบไม่ลงตามคาดนั่นก็คือกรณีของการที่นักศึกษาจุฬาลงกรณ์อัญเชิญพระเกี้ยวซึ่งเปรียบเสมือนดังตัวแทนของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงสองพระองค์นั่นคือในหลวงรัชกาลที่5และในหลวงรัชกาลที่6เนี่ยและอัญเชิญไปบนหลังคารถกอล์ฟ ซึ่งหลายคนบอกว่าคุณจะอัญเชิญไปบนพาหนะอะไรหรือวิธีการอะไรไม่ได้ปิดไม่ได้บงังไม่ได้ต้องการที่จะจำกัดว่าจะต้องแบกหามหรือจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่เจตนาของคุณที่ทำเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงการลบหลู่พระเกียรติลบหลู่ในสถาบันการศึกษาของคุณเองอมไม่เกี่ยวกับยานพานะไม่เกี่ยวกับวิธีการแต่เกี่ยวกับกระบวนการในสมองหรือว่า ความฉลาดความรับรู้ความเป็นไปในสมองและแน่นอนครับวันนี้คุณนันทิวัฒน์สามารถอดีตเลขานุการรัฐนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็โพสต์ Facebook ต่อเนื่องกับประเด็นนี้นะครับบอกว่าพระคุณของแหล่งเรียนมาจุฬาลงกรแล้วก็ระบุถึงเนื้อเพลงของมหาจุฬาลงกรท่อนนี้ที่พวกเราชาวจุฬาไม่รู้ลืมบูชาซึ่งในหลวงรัชกาลที่หทรงมีพระราชาประสงค์ว่าเจ้านายราชาตระกูล ตั้งแต่ลูกฉันเป็นต้นไปตลอดจนราษฎรที่ต่ำที่สุดจะได้มีโอกาสเล่าเรียนเสมอกันไม่ว่าเจ้าว่าขุนานางว่าใครเพราะฉะนั้นจึงขอบอกได้ว่าการเล่าเรียนในบ้านเมืองเรานี้จะเป็นข้อสำคัญที่หนึ่งซึ่งฉันอุตส่าห์จัดขึ้นให้เจริญจนได้ก็อย่างที่เมื่อวานนี้เราได้นำมาเสนอแล้วครับของคุณวินเลียววาลินที่บอกว่าใครที่บอกว่าจุฬาลงกรเป็นสัญลักษณ์แห่งความไม่เท่าเทียม ลังเกียรตว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เจ้าทรงตั้งขึ้นนั่นแหละคือความไม่รู้เพราะนี่คือสถาบันการศึกษาที่ตั้งขึ้นเพื่อขจัดความเลื่อมล้ำเลยไม่มีอุปสรรคไม่มีเจ้าไม่มีขุนนางไม่ว่าไม่มีไพร่นะครับคุณนันทิวัตรยังบอกว่าในหลวงรัชกาลที่ห้าทรงนําความเจริญมาสู่สยามพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด สำคัญก็คือการพัฒนาการศึกษานอกจากจุลาแล้วยังทรงตั้งโรงเรียนฐานที่ต่อยอดมาเป็นโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเก้าทรงก่อตั้งกิจการไปรษณีย์โทรเล,เลขการรถไฟพัฒนาถนนและทรงสร้างสะพานทุกปีเนื่องในวันเฉลิมดังนั้นทุกสะพานจึงมีชื่อนำหน้าว่าเฉลิมอาทิสะพานเฉลิมโลกสะพานเฉลิมล่าสะพานเฉลิมเผ่าถ้าไม่ใช่พระอัจฉริยาภาพของในหลวงรัชกาลที่ห้าที่นำพาสยามหลุดพ้นจากการลาบเมืองขึ้นตะวันตกสยามคงเป็นขี้ข้า ไม่สามารถเชิดหน้าเป็นประเทศเอกราชหนึ่งเดียวในภูมิภาคนี้พระมหาการุณาที่คุณมากล้นเช่นนี้เราคนรุ่นหลังควรสํานึกในพระมหาการุณาที่คุณเพราะฉะนั้นพระมหาการุณาที่คุณยิ่งใหญ่เพียงใดเราชาวจุฬาจึงควรค่าแก่การเทิดทูนบูชากระทําอย่างสมควรยิ่งต่อสัญ,ญลักษณ์ของชาวจุฬาการอัญเชิญพระเกี้ยวในรอบที่ผ่าน,านมาทั้งหมดเนี่ย จึงเป็นการกระทําด้วยความสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณด้วยความเทิดทูนจะด้วยขบวนเสลี่ยงแห่หรือการอัญเชิญบนรถที่ประดับด้วยบุพชาติสวยงามไม่สุกเอาเผากินไม่ทํรรุ่ยอย่างลวกลวกแบบขอไม่ทีดังนั้นการอัญเชิญพระเกี้ยวไม่ใช่เรื่องการเมืองไม่มีคําว่าก,กดขี่กดทับไม่มีคําว่าเหลื่อมล้าไม่มีคําว่าความเท่าเทียมกันไม่มีเรื่องสิทธิหรือเสรีภาพแต่เป็นการอัญเชิญสัญ,ญลักษณ์แทนพระองค์ที่เป็นเครื่องหมายมหาวิทยาลายัย การที่รุ่นพี่ออกมาทุ้งติงไม่ใช่ด้วยความเกลียดชังแต่ทําไปด้วยความรักเราเป็นกลุ่มคนที่รักจุลารักโดยไม่มีเงื่อนไขพร้อมทําทุกอย่างเพื่อจุฬาลงกรมหาวิาลยเพียงแต่บอกมาพวกเรายังมีความเชื่อในการกรบาบไหวบูชาผู้มีพระคุณเราเป็นกลุ่มที่เชื่อว่าการสํานึกบุญคุณไม่เกี่ยวกับทัศนคติทางการเมืองนะครับนี่ก็คือคุณนันทิวัน์สามารถรอีกคนหนึ่งที่ออกมาเขียนถึงเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนั้นเนี่ยผู้บริหารเนี่ยตัดสินใจ ผิดนะฮะที่ไปจัดงานในครั้งนี้นั่นก็คือทางด้านรองศาสตราจารย์ฮาริรักสุตบุตรอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์เฟซบุ๊กเลยนะครับบอกว่าจะทําความเข้าใจกรณีฟุตบอลสารสัมพันธ์จุฬาธรรมศาสตร์ซึ่งจําเป็นต้องรู้ที่มาที่ไปของทั้งงานนี้และกลไกการจัดงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ซึ่งอาจารย์บอกว่าผู้รับผิดชอบจัดงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ก็คือสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมธรรมศาสตร์ผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดงานกันละปี มหาวิทยาลัยลธรรมศาสตร์จะและจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยทําหน้าที่ให้การสนับสนุนชุมนุมหรือชมรมเชียร์ของทั้งสองมหาวิทยาลัยรับหน้าที่จัดกองเชียร์เชียร์ลีดเดอร์จัดแปลอักษรจัดเตรียมทีมฟุตบอลเป็นหน้าที่ของสมาคมทั้งสองและชุมนุมชมรมฟุตบอลของทั้งสองมหาวิทยาลัยนักฟุตบอลประกอบไปด้วยทั้งสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันผสมกันฟุตบอลจุฬาธรรมศาสตร์เคยเป็นกเวนต์ใหญ่ระดับชาติที่มีคนสนใจติดตามกันทั้งประเทศยังไม่ต้องพูดถึงสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุ แต่ว่าองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์นอกจากการแข่งขันฟุตบอลก็มีการแปลอักษรเชียร์ลีดเดอร์การร้องเพลงเชียร์ขบวนพาเหรดล้อการเมืองทุกๆปีประชาชนจำนวนมากจใจจดใจจ่อรอดูขบวนพาเหรดล้อกาเรเมืองของทั้งสองมหาวิทยายัยจะเฉียบคมเผ็ดปันเพียงใดยังจำได้ว่าในยุคที่จอมพลถนอมกิติขจรเป็นนายกก็ถือว่าเป็นยุคเผด็จการยังมีการล้อจอมพลประพาสจารุสเสถียรซึ่งนอกนั้นก็เป็นรองนายกรันตรียังเป็นอธิการบดีด้วยนะครับ ทีนี้เนี่ยบอกว่ายุคหลังๆง,งานฟุตบอลประเพณีเนี่ยได้รับความสนใจน้อยลงความอลังการของงานโดยรวมก็ดูนจะน้อยลงก็ยังทําได้อย่างคงเส้นคงวางก็ยอมรับว่ารักษาความยิ่งใหญ่ได้ตลอดคือการเชียร์และก็การแปรอักษรที่ก้าวล้ําขึ้นทุกปีทีนี้เนี่ยก็บอกนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็บอกว่าฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์เนี่ยเว้นไป4ปีเพราะการแพร่ระบาดของโควิดในปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อความรุนแรงของการแพร่เนี่ยคลี่คลายลง ก็มีดําริว่าจะกลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งและในครั้งนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมเป็นวาระที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยต้องเป็นเจ้าภาพแต่ปรากฏว่าสมาคมนิสิตเก่าจุฬาเนี่ยไม่พร้อมก็เลยปฏิเสธที่จะจัดสมาคมธรมธรมศาสตร์เห็นว่าจัดงานฝ่ายเดียวก็คงไม่ได้ก็ให้เลื่อนการจัดงานออกไปอีกแต่ดูเหมือนผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั้งสองจะเกรงว่าจะมีนิสิตนักศึกษาจํานวนไม่น้อยที่จะไม่มีโอกาสได้สัมผัสงานฟุตบอลประเพณี เพราะว่างเว้นกันมาสี่ปีจึงตัดสินใจร่วมกันว่าจะจัดขึ้นเองโดยไม่มีสมาคมสิทธิเก่าของทั้งสองเ,เข้าร่วมด้วยจึงจําเป็นต้องเปลี่ยนชื่อเป็นฟุตบอลสารสัมพันธ์จุลาธรรมศาสตร์และมอบภนิสิตธ์นักศึกษาทั้งสองสถาบันเนี่ยไปจัดกันเองนะครับโดยมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนซึ่งก็น่าจะเป็นการช่วยหาสปอนเซอร์สนับสนุนงานทราบว่าได้สปอนเซอร์รายใหญ่ๆเป็นจํานวนมากองค์กรที่รับผิดชอบจัดงานก็เห็นว่าเป็นองค์การบริหารนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือว่าอบจ และองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยมศาสตร์หรือว่าอมทโดยไม่มีชมนุมชมรมเชียร์ของและก็สมาคมสิทธิ์เก่าของทั้งสองมหาวิทยาลัยเข้ามาเกี่ยวข้องทีมฟุตบอลก็ใช้ทีมนิสิตนักศึกษาปัจจุบันไม่มีนักฟุตบอลที่เป็นสิทธิ์เก่าซึ่งเป็นนักฟุตบอลทีมชาติหลายคนเข้ามาร่วมด้วยแต่อยา่างใดภาพของงานฟุตบอลครั้งนี้จึงออกมาอย่างที่เห็นอย่าไปโทษใครเลยครับโทษได้อย่างเดียวการตัดสินใจจัดงานขึ้นมาทดแทนฟุตบอลประเพณีเป็นการตัดสินใจที่ผิดของผู้บริหารของทั้งสองมหาวิทยาลายัย เพราะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีนี่ฮะนี่คือสิ่งที่ทางด้านในส่วนของรองศาสตราจารย์ฮาริรักสูตบุตรนั้นเนี่ยก็เลยให้ที่มาที่ไปนะครับแล้วก็ให้เห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์บอกแบบนี้ครับบอกว่าจะจัดงานขึ้นใหม่ทําไมไม่ใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างกิจกรรมรูปแบบใหม่ที่แตกต่างให้ผู้ชมตื่นตาตื่นใจเป็นที่กล่าวขวัญถึงแทนที่จะนาเอาสัญลักษณ์ที่ชาวจุลารุ่นก่อนๆเขา ให้ใช้ความเคารพมาในรูปแบบที่เขาเห็นว่าไม่เหมาะสมไม่ว่าผู้จัดและแนวร่วมอธิบายแก้แทนอย่างไรก็ตามถือว่าความแตกแยกขัดแย้งที่มีอยู่แล้วได้เพิ่มพูนขึ้นอีกไม่น้อยค,อคือตอนเนี้ยที่มันบานปลายเนี่ยพี่สถาพรครุณผู้ชมน้องมวยก็เพราะว่าไอ้ฝั่งของของคนที่ถูกตำหนิอ่ะทั้งตัวตัวผู้จัดทั้งเรื่องของขบวนที่ไม่สมควรใช้คำพูดใช้การดูหมินสถาบันเนี่ย ออกมาดิน้นออกมาแก้ออกมาด้อยค่ายังไม่หยุดเพราะฉะนั้นนอกจากเมื่อสักครู่นี้คุณนันทิวัน์คุณอาจารย์พันริรักอาจารย์รัแล้วสิทธิ์เก่าจุลานี่โหยเขาไม่หยุดเลยนะตอนเนี้รับไม่ไหวเหมือนก ah ันนะจากคุณสมพศพอดีนิสิตเก่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะวีการโพสต์ข้อความเลยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ทั้งเรื่องของการจัดงานที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะการอัญเชิญพระเกี้ยวไปกับรถกอล์ฟคันเล็กๆหรือว่าการตกแต่งด้านบนที่มันรกแบบนี้ถูกวิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมคุณสมภพพอดีซึ่งเป็นนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวทิทยาลัยเนี่ยมีการบอกเลยว่าท่านอธิการบด,ดีต้องดูเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าท่านอาสาเข้ามาทําหน้าที่รวมไปถึงการทำนุบบำรุงรักษาชื่อเสียงเกียรติยศและเกียรติภูมิของสถาบันแห่งนี้ก่อนหน้านี้เนะี่ย มันเคยมีภาพที่ถูกโพสต์กันในโลกโซเชียลและบอกว่าภาพที่ถูกโพสต์เนี่ยคือภาพที่นำเขาเรียกเป็นการล้อเลีเยนนำพักเกี้ยวนะไปวางตรงบันไดไปโรยโดยอาหารสุนัขแล้วก็มีถุงอาหารสุนัขเนี่ยอยู่ด้านบนจริงๆตั้งแต่คลานนั้นจนถึงคลานี้ยืนยันแล้วว่าท่านอธิการบด,ดีล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงใครก็ไม่รู้มาเหยียดด้ามาเหยียดยำ่ำมาด้อยค่ามาล้อเลียนสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่เราพชถายเมื่อครั้งก่อตั้งมหาวิทยาลายัยที่บริเวณคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่านท่านลาออกไปเถอะครับถ้าได้อยู่ในตำแหน่งที่ทรงเกียรติต่อไปแบบนี้แล้วทําอะไรไม่ได้จะได้เป็นการเปิดโอากาสให้ผู้ที่มีความมีความตั้งใจจริงมีความสามารถเข้ามาทําหน้าที่สําคัญแทนท่านจะเป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กับสถาบันแห่งนี้ลงท้ายว่าขอบคุณครับจากสมภพพอดีนิสิตเก่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัย เข้าใจว่ารูปเนี้ยหลายปีหลายปีแล้วสองสามปีคือประมาณว่าจะบอกว่าตัวเองทำงานศิลปแล้วก็เอาเอาเอาเนี่ยพระเกี้ยวจำลองเนี่ยค่ะแล้วก็นั่นนั่นน่ะคุณผู้ชมคือแต่ว่า หลายปีที่ผ่านมาก็เงียบนะฮะเงียบนะฮะสามกีบนี่แผ่ขยายเต็มเ<อ>ต็มสถานที่ไปหมดอนอกจากคุณสมภพซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าแล้วยังมีต่ออีกใช่ไหมอาจารย์ดรชัยยันชยพรค่ะอาจารย์ประจําภาควิชาการปกครองรัฐศาสตร,ร,ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยมีการโสพสต์ภาพเปรียบเทียบขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวกับขบวนธรรมจักรของธรรมศาสตร์ในงานฟุตบอลศาลสัมพันธ์จุฬาธรรมศาสตร์ที่ผ่านมา แล้วแคปชั่นพร้อมกับภาพนี้บอกว่าตั้งใจทําให้ดูเป็นแบบนี้มันก็มีความหมายแบบหนึง่งไม่ได้ตั้งใจทําให้ดูแบบนี้แต่มันพลาดก็มีความหมายอีกแบบหนึง่งยิ่งถ้าตั้งใจทําให้ขบวนพระเกี้ยวจุลาแตกต่างอย่างชัดเจนจากขบวนธรรมจักรของธรรมศาสตร์โดยรู้ร่วงหน้าอยู่แล้วอันนี้ก็จะยิ่งมีความหมายอีกแบบหนึง่งก <c oughs> ็คือกรรมและต,ต,ตีความกันเลยกรรมมะก็ค,คือการกระทำอะชี้เจตนาพูดง่ายๆดูเทียบกันก็ได้ครับระหว่าง รรมศาสตร์ก,กับจุลาอาจารย์ชัยยันก็บอกงนี้แหละผมตีความงนี้อ่ะหมดหรือยังคือแล้วแต่หรือว่าใครจะคิดอย่างไรมีทางด้านในส่วนของครูยุ๋มีกรสิทธ์เก่าจุลาเหมือนกันอาจารย์วันลบตั้งคณะนุรักโพสเฟซบุ๊กเลยนะฮะบอกว่าผมเป็นสิทธ์เก่าคณะคุรศาสตร์จุลาผมอายุหกสิบเก้าใกล้จะเจ็สิปีแล้วผมขออาขาสาร่วมอัญเชิญพระเกี้ยว เข้าสู่สนามการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ผมฝันได้ทําหน้าที่สําคัญนี้มาแต่ครั้งเป็นนิสิตคือที่ครูหย,ยุยโพสตเพราะว่ามีอาจารย์ผู้ชายคนนึงครับคนที่เคย <c oughs> เคยเคย,เคยสร้างความตกตะลึงพึงนเพลิดในสังคมกรณีเกี่ยวกับบอกว่า,วาพ่อแม่ไม่ใช่ผู้มีพระคุณ <c oughs> ลูกไม่ต้องไปอตอบแทนบุญคุณหรอกรก็บอกว่าเฮ้ย hey, ด่าเด็กมากๆเนี่ยออกมาโพสต์ครั้งเนี้ยด่าเด็กมากๆอะ่ะไอ้พวกสิทธิ์เก่าอะ่ะมัญเชิญแทนเลยเด้ครูหย,ยุยก็บอกอพร้อมดิเอาสิพร้อมแบกเลยพร้อมเลยกล้าๆหน่อย แต่ว่าผมว่าไอ้ที่แสบมากอะ่ะมันมันจะมีโพสต์อยู่ 2, สองสมโพส์นะเมื่อวานเราก็นํามาอ่านบอกว่าเฮ้ยดูหมิ่นสถาบันการศึกษาที่ตัวเองเรียนดูหมิ่นสถาบันการศึกษาที่ตัวเองรับเงินเดือนโดยเหยียดว่าเป็นสถาบันการศึกษาของเจ้าไม่เท่าเทียมเนี่ยแลวยังหน้าด้านรับเงินเดือนสอนอยู่อีกเหรอโอ้โห oh, ชอบมากคอมเมนต์นั้นน่ะแต่สิทธิ์เก่าเขาก็ยังไม่จบใช่ไหมยังมีอีกคนนึงค่ะก็คือเจรนานพิชานะคะคนนี้เนี่ยเป็นอดีตผู้อัญเชิญพระเกี้ยวมีการแชร์คลิปวิดีโอจากหอภาพยนตร์ บอกว่าเป็นบันอาเป็นภาพบรรยากาศงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่32ครับสองในคลานั่นเองเนี่ยคุณจิรนันพิษปีชาเนี่ยมีการอัญเชิญพระเกี้ยวแล้วมีข้อความบอกว่าเมื่อปี2515ไม่แบกเสลี่ยงค่ะส่วนธรรมศาสตร์ <c oughs> <c oughs> เชิญถ้วยที่ได้ครองปีก่อนโดยให้นางนพมาศแต่งเป็นครีโอพัตานั่งเสลี่ยงทรงเก้าอี้บัลลังมีคานหามแบบในหนันงจำไม่ได้ว่า ดาวธรรมศาสตร์เชิญธรรมจักรด้วยพาหนะแบบไหนที่แน่ๆคือแต่งตัวเป็นเทพีเป็นพญานางพญาโรมันส่วนตัวของจรนานพิพีชานะเห็นว่าการแบกเสลี่ยงเชิญตราสัญ,ญลักษณ์ไม่ใช่ประเพณีที่ตายตัวของสถาบันทั้งสองหลังจากนั้นก็มีใช้รถบ้างแบกบ้างนั่งหลังช้างก็ยังมีตามแต่ยุคสมัยแล้วก็ทีมจัดงานออกแบบลงท้ายคุณจรนานพิษปีชานยะบอกว่าขอให้ข้อมูลหลักฐาน จะได้ไม่มัวโมเมกล่าวหาหรือว่าโตเถียงกันอืมนะฮะก็คือพวกสามกีบ่ะบอกว่าโอ๊ยจะเชิญแบบแบกเสลียงอ่ะมันกดทับมันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นทาสมันมีเจ้ามันมีไพร่มันมีเบาวคุณจีรนันบอกเฮ้ยตอนฉันน่ะปี2 5 1 5 52ปีก่อนไม่ได้แบกเสลียงนะแต่ถ้าจะทําแบบไหนไม่เคยปิดบอกแล้วว่ากรรมคือเครื่องชี้เจตนานี่คืออ่าเชิญครับพี่ถาคือเขาเขาไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องกลับไปแบกนะถูก แต่สิ่งสําคัญคือคุณต้องจัดให้สมพระเกียรติใช่คือจะวางไว้บนหลังคารถกอล์ฟก็ไม่ว่าครับแต่ไปเอาขยะมาวางไว้แล้วก็ไปอเอาเน,นู่นนี่มาวางแล้วก็หาข้อแถแก้<ช>ตัวเองเนี่ยคนข้างนอกอ่ะเมื่อกี้สิทธิ์เก่าจุลาฟังคนที่ไม่ใช่คนจุลาบ้างไหม,มคุณจะได้รู้ว่าคนข้างนอกเวลาเขาเห็นภาพแบบเนี้เขาไม่ได้โง่เป็นไดโนเสาร์แบบที่คุณว่าแต่ในขณะเดียวกันไอ้พวกอาจารย์ในพวกอาเจียนที่เป็นนี่แหละมันคือไดโนเสาร์มันคือออกมาแก้แทนอ่ามาดูคนข้างนอกกันบ้าง คุณเดชาสิริพัฒน์ประธานมูลนิธิข้าวขวัญเจ้าของสูตรน้ำมันกัญชาตำรับหมอเดชาโพสต์เฟซบุ๊กบอกคุณหมอเนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นสิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีตราของพระธาตุพนมเป็นสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเหมือนที่จุลามีพระเกี้ยวและทั้งพระธาตุพนมและพระเกี้ยวต่างก็เป็นของสูงซึ่งควรปฏิบัติด้วยความเคารพยิ่งพระเกี้ยวเป็นตัวแทนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยิ่งต้องปฏิบัติให้ดี พราะพระองค์นอกจากจะเป็นผู้ให้กำเนิดมหาวิทยาลัยแล้วยังทรงพระคุณอย่างใหญ่หลวงเพราะพัฒนาพันราชานที่ดินพันกว่าไร่ใจกลางกรุงเทพให้พวกคุณนี่แหละให้นิสิตนักศึกษาของจุฬาทุกคนทุกคนก็รู้เรื่องราวนี้ได้ดีกว่าผมเมื่อผมเห็นภาพการอ่านเชิญพระเกี้ยวโดยใช้รถกอล์ฟอีวีดังภาพที่เห็นนี่นะครับจึงรับไม่ได้ว่าจะอ้างเหตุผลอย่างไรก็ฟังไม่ขึ้นเพราะกรรมคือเครื่องสอเจตนา สิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องกระทําจนเกิดภาพออกมามันส่อเจตนาได้ชัดเจนคือเจตนาที่จะแสงออกถึงการด้อยค่าต่อพระเกี้ยวเพื่อโยงไปถึงสถาบันลองพิจารณาอีกทีดูก็ได้ครับแต่เดิมการอัญเชิญพระเกี้ยวจะเป็นรูปด้านบนซึ่งคุณหมอบอกเองนะครับนอกจากงดงามแสดงถึงความเคารพยังแสดงออกถึงความกตันยูด้วยแม้ช่วงก่อนเนี่นี้จะอัญเชิญพระเกี้ยวขึ้นคานหามก็ยังต้องใช้มือประคองเอาไว้ แต่ปีนี้ที่ใช้รถกอล์ฟอัญเชิญและปฏิบัติต่อพระเกี้ยวก็เลวร้ายสุดบรรยายพระเกี้ยวถูกวางไว้บนบันไดอันนี้คือภาพที่คุณสมภพเอามาค,ครับการอัญเชิญพระเกี้ยวบนรถกอล์ฟหรือการที่เอาพระเกี้ยวไปวางไว้รวมกับอาหารหมาคุณหมอใช้คํานี้นะม,มันสุดจะบรรยายแล้วคุณหมอบอกว่าถ้านักศึกษามอขอนแก่นทําแบบนี้กับพระาธาตุพนมผมก็ไม่ยอมเพราะผมเชื่อว่าความกระตันยูเป็นเครื่องหมายของคนดีดังนั้นคนไม่กระตันยูจึงไม่ใช่คนดี ผมจะเกรงใจเฉพาะคนดีเท่านั้นแต่ถ้าเป็นคนเนรคุณจะไม่มีวันยอมรับอ,อันนี้คนนอกนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แซงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ